โอเคครับก็ครั้งที่แล้วพูดถึงเรื่องการเบสิกของการวิเคราะห์แบบโนดเนาะทีนี้เรามาดูขั้นตอนนะครับว่าก็เป็นขั้นตอนคร่าวๆเนาะเป็นแนวทางที่จะเราถ้าเราจะวิเคราะห์แบบโนดเนี่ยโนดอนาลิซิสเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างเนาะเริ่มต้นจากอันดับแรกก่อนเลยก็คือถ้าสมมติว่าโจทย์เนี่ยหรือวงจรมันยังไม่มีโนดอ้างอิงเนี่ยหรือจริงๆในที่นี้เราเรียกว่ากราวด์เนี่ยให้เราเลือกโนดอ้างอิงก่อนนะครับโดยปกติเนี่ยการเลือกโนดอ้างอิงก็คือเราจะเลือกโนดจุดที่อะไรครับโนดที่มีอุปกรณ์มากที่สุดอย่างเช่นเนี้ยโนด A โนด B นะครับแล้วก็โนด C ตรงเนี้ยสังเกตว่ามันจะมีจุดต่อ1 2 3 1 2 3 1 2 3เนาะมี3ถ้าเป็นโนดนี้1 2 3เหมือนกันเนาะจริงๆเราสามารถเลือกจุดไหนก็ได้เป็นโนดอ้างอิงเนาะโนดอ้างอิงก็คือกราวมีหลายแบบเนาะอาจจะเป็นลักษณะเขียนอย่างนี้หรืออย่างนี้นะมีหลายแบบเนาะเดี๋ยวผมหรืออย่างนี้อันนี้ก็เป็นแบบคลาสสิคเนาะจริงๆจริงๆกราวกับเอิร์ธต่างกันนะแต่ผมไม่พูดในที่นี้แล้วกันในที่นี้ในวงจรเนี่ยในชั้น3ชนิดลักษณ์เนี่ยเราถือว่าเหมือนกันแล้วกันเนาะเพราะนั้นโดยปกติเนี่ยหรือตามหนังสือเราจะเห็นก็คือโนดอ้างอิงโดยปกติหรือกราวนั่นเองเราจะกำหนดที่ด้านล่างเนาะจริงๆสามารถกำหนดได้ตรงนี้ก็ได้เนาะเพราะว่ามีแค่มันมี3เหมือนกันเห็นไหมอันนี้ก็มี3ครับ1 2 3เนาะสามารถได้ทุกจุดนะครับโดยปกติคือให้จุดหรือว่าโหนดตรงนั้นให้มีจุดร่วมมากที่สุดเนาะในที่นี้ผมก็คือกำหนดด้านล่างแล้วกันนะครับนะถ้าโจทย์กำหนดมาให้แล้วนะครับเราต้องไม่เปลี่ยนโหนดอ้างอิงนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนโหนดอ้างอิงเนี่ยหรือว่ากราวเนี่ยค่าต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปตามเนาะเพราะโดยปกติก็คือโหนดอ้างอิงหรือกราวเนี่ยคือตรงนี้ V reference เนี่ยก็คือจะมีค่าเท่ากับ0เนาะนะครับโอเคพอกำหนดเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่2คือทำไงครับกำหนดตัวแปรของโหนดที่เหลือนะครับอย่างตัวนี้นะครับเรามีโหนดอ้างอิงแล้วนะครับเพราะนั้นโหนดที่เหลือก็จะมีโหนด A B C นะครับโดยปกติเราจะใส่เป็นโหนด VA ตัวนี้ก็จะเป็น VA VB VC นะหรืออาจจะใช้เป็น V1 V2 V3 ก็ได้แล้วแต่นะครับเนาะโดยปกติโหนดที่เหลือเนี่ยก็จะถามว่ามีกี่โหนดก็จะมีเท่ากับ n ลบ1โหนดอย่างตัวนี้มี1โหนด2โหนด3โหนด4โหนดใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเรากำหนดเป็นโหนด reference หรือโหนดกราวไป1โหนดแล้วเพราะนั้นที่เหลือก็จะเหลือแค่3นะครับเพราะรวมทั้งหมดในโหนดทั้งหมดในวงจรนี้คือ4นะครับโหนดที่เหลือก็คือ n ลบ1ก็คือ3นั่นเองนะครับก็จะเป็น VA VB VC เนาะพอเรากำหนดโหนดที่เหลือเสร็จปุ๊บนะฮะขั้นตอนต่อมาทำอะไรก็ทำการเขียนสมการโดยใช้สมการ KCL ร่วมกับกฎของโอห์มเนาะนะครับโดยการเขียนสมการเนี่ยนะครับ KCL จำได้ไหม KCL บอกว่าไงผลรวมของกระแสที่โหนดใดๆนะครับจะมีค่าเท่ากับ0หรือกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกเนาะอย่างสมมติว่าตัวนี้คือกระแสไหลเข้านะคือ I1 นะครับกระแสไหลออกเท่ากับ I2 บวก I3 นะครับหรือปกติเนี่ยถ้าเรากำหนดให้กระแสไหลออกเนี่ยมีค่าเป็นบวกเพราะนั้น summation ของ I ก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นคือ I2 บวก I3 พร้อมไหลออกนะครับแล้วก็ลบ I1 ซึ่งไหลเข้าเท่ากับ0นะครับจริงๆมันอันเดียวกันเนาะนะครับเพราะนั้นการจะเขียนสมการที่โหนดใดๆโดยใช้ KCL เราต้องรู้หรือกำหนดทิศทางของการไหลของกระแสก่อนนะครับโดยปกติอย่างที่บอกก็คือการกำหนดการไหลของกระแสเนี่ยจริงๆมี2รูปแบบแต่ว่าเอาง่ายๆก่อนคือเอาตรงนี้ก่อนคือการกำหนดทิศทางของกระแสเนี่ยจากโหนดหนึ่งไปยังอีกโหนดหนึ่งเนี่ยโดยปกติจะให้กระแสที่ไหลออกจากโหนดมีค่าเป็นบวกนะครับเพราะว่าปกติก็คือถ้าอย่างสมมติว่าโหนด VB VA ไป VB เนี่ยกระแสตัวเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยสมมติว่าผมเป็น IX แล้วกันix เนี่ยจะให้มีค่าเป็นบวกเพราะเรามองว่าสักไฟฟ้าที่จุดโหนดเนี่ยมีค่าสูงกว่าจุดอีกจุดหนึ่งเสมอเนาะส่วนค่าคำนวณออกมาแล้วมีค่าเป็นลบก็ไม่เป็นไรแสดงว่าเรากำหนดทิศทางไม่ถูกต้องหรือจริงๆคือมันไหลเข้านั้นโหนดนั่นเองเพราะฉะนั้นโดยปกตินะครับผมแนะนำก็คือให้กำหนดทิศทางแต่ละโหนดเนี่ยให้ไหลออกนะมีค่าเป็นบวกให้หมดเพราะฉะนั้นการกำหนดทิศทางเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอันไหนก็ตามที่มันตรงข้ามกับทิศทางที่เรากำหนดจะถือว่าเป็นลบเช่นเส้นนี้นะครับ
ที่โนด VB กระแสไหลออกมีค่าเป็นบวกเพราะนั้นแต่ว่าในสาขาเนี้ยในบรานช์เนี้ยมันมีกระแสไหลขึ้นเพราะนั้นเราจะกำหนดให้ตรงนี้คือมีค่าเป็นลบเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเนาะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยวิธีการนะครับสำหรับผมนะผมแนะนำก็คือให้กำหนดกระแสไหลออกโนดให้หมดโดยกระแสไหลออกโนดเนี่ยเราจะให้มีค่าเป็นบวกอันไหนก็ตามที่มีทิศทางตรงข้ามกับกระแสที่เรากำหนดคือไหลออกเนี่ยเราจะให้มีค่าเป็นลบนั่นเองนะครับหลังจากเราเขียนสมการเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือทำการแก้สมการนะครับอาจจะต้องใช้เคมเมอร์รูเนาะเดี๋ยวเคมเมอร์รูจริงๆเราเรียนในคณิตศาสตร์แล้วเดี๋ยวผมอาจจะทบทวนให้ฟังอีกทีนะครับทีนี้การเนื่องจากเรามีโนดเนี่ยนะครับเรามีโนดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายรูปแบบนะครับเอาแบบง่ายที่สุดก่อนนะครับอย่างเช่นอย่างรูปนี้นะครับโนด VB เทียบกับกราวนะครับหรือเรามองนี้ก็ได้ V1 เทียบกับกราวเนาะเพราะฉะนั้นกระแสเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือเราจะกำหนดให้กระแสเนี่ยไหลออกจากโนดมีค่าเป็นบวกถามว่ากระแสตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ก็จะมีค่าเท่ากับ V1 หารด้วย R จริงๆก็คือ V1 ลบV reference หารด้วย R นะครับ V หารด้วย R คือกฎของโอห์มเพราะฉะนั้น V reference มีค่าเป็น0เพราะฉะนั้น V 1หารด้วย R นั่นเองนะครับในขณะที่สมมุติว่าณตรงโนด V 1เนี่ยมี R อยู่1ตัวนะครับแล้วก็มีอะไรครับมี V 2อยู่ตรงนี้นะครับขณะที่เราคิดที่โนด V 1เราให้กระแสไหลออกใช่มั้ยครับตรงนี้มีค่าเป็น R เห็นมั้ยก็คือตามเคสนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่ากระแสเท่ากับอะไรกระแสตามกฎของโอห์มคือกระแสเท่ากับ V หารด้วย R แต่ V นี่คือมันคือความต่างศักย์ความต่างศักย์นะครับความต่างศักย์คำว่าความต่างหมายความว่าจุดหนึ่งเทียบกับจุดหนึ่งเพราะนั้นเราจุดเนี้ยคือจุดอ้างอิงก็คือ V 1เพราะนั้น V 1ต่างกับ V 2เท่าไหร่คือลบ V 2นั่นเองนะครับหารด้วยอะไรหารด้วย R ตัวนี้นะครับนะเราก็จะได้ความต่างศักย์เพราะนั้น I เทียบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น i ด้านนี้ก็เท่ากับ i ที่ไหลผ่านตัวนี้ก็เท่ากับ v1 ลบ v2 หารด้วยอะไรครับหารด้วย r นะครับในทำนองเดียวกันถ้าตรงนี้เป็นไงครับมี v3 เกิดขึ้นเวลาเราคิดที่โหนดนี้กระแสจะไหลออกทางนี้เพราะฉะนั้น i ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เหมือน i2 r2 แล้วกันอันนี้ r1 i ที่ไหลผ่านตัวนี้ก็เหมือนกันความต่างศักย์คือ v1 ลบ v3 ทำไมเราต้องเอา v1 ขึ้นก่อนเพราะเรากำหนดทิศทางกระแสจากออกจากโหนดนะครับเพราะนั้นศักย์ไฟฟ้าที่ไหลออกจากโหนดจะมีค่าสูงกว่านะครับตามที่เรากำหนดหารด้วย r2 นั่นเองถ้าจากรูปนี้เราก็จะได้คือ summation i เท่ากับ0นะครับเพราะนั้นที่โหนดนี้เราก็จะเขียนสมการได้อะไรครับ v1 หารด้วย r คือตัวนี้นะครับอันที่2คือด้านนี้ด้านซ้ายก่อนบวกกับ v1 ลบ v3 หารด้วยนะครับ r2 นะครับอันนี้คือเส้นนี้นะครับต่อมาบวกกับ r ตัวนี้คือ v1 ลบ v2 หารด้วย r1 นั่นคือเส้นนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ0นะครับอันนี้แหละคือสมการโหนดนะหรือว่าโหนดอะไรครับ voltage equation นั่นเองที่เรานั่นมานะครับเพราะฉะนั้นเรามี3ตัวแปร v1 v2 แล้วก็ v3 เราก็ต้องเขียนหาเท่าไหร่ครับต้องหาให้ได้3สมการเพื่อจะแก้3ตัวแปรเนาะในขณะที่โหนดถ้าระหว่างโหนดนั้นมีศักย์มีแรงดันเกิดขึ้นอยู่เพราะนั้นผลรวมผลต่างก็จะเป็น v1 ลบ v2 เช่นตรงนี้แทนที่จะเป็น r เป็นตรงนี้แทนนะครับเพราะนั้นก็จะกลายเป็นอะไรครับตรงนี้บวกก็ได้ลบก็ได้เนาะเพราะตัวนี้เป็น v1 นะรูปทำนี้นะครับอันนี้คือ v3 นะครับอันนี้5โวลต์เพราะเราจะกำหนดอย่างนี้เราก็คือให้อะไรครับกระแสไหลผ่านตัวนี้หรือความต่างศักย์ตัวนี้มันเป็นค่าที่กำหนดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปเราเรียกว่าตัวนี้เราเรียกว่าซุปเปอร์โหนดนะเพราะนั้น v1 ลบ v3 นั่นเองผลต่างของมันเนาะไม่มีค่าเป็น i นะครับให้เป็นค่าแรงดันเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าเท่ากับ5โวลต์เพราะว่าเวลาเราเขียนสมการเนี่ยเราจะต้องเขียนสมการโนดโวลเตจเพราะฉะนั้นสมการต้องอยู่ในรูปของอะไรครับตัวแปร v ใดๆคือ v1 v2 v3 ในที่นี้ก็คือ v1 ลบ v3 เท่ากับ5นั่นเองเนา
ไอ้ตรงรายละเอียดเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึงอันนี้ก็จะมีความยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนี่ลองมาดูตัวอย่างง่ายๆสักอันนึงนะครับเขาบอกว่าจากวงจรจงหาค่า i นะครับทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่าในวงจรนี้มีกี่โหนดนะนั้นโจทย์นี้กำหนด reference โหนดมาให้แล้วอันนี้ครับโหนดตัวนี้เท่ากับโหนดตัวนี้เท่ากับโหนดตัวนี้เท่ากับโหนดนี้โหนดเดียวกันเนาะอันนี้โหนดเดียวกันนะอันเดียวกันเลยเราเรียกว่า v referenceB reference มีค่าเท่าไหร่ครับมี0เนาะต่อมาโหนดในที่นี้เป็นโหนด VA เนื่องจากโจทย์กำหนดมาให้ละจุดนี้กับจุดนี้ก็เป็นอันเดียวกัน VA เห็นมั้ยแล้วก็โหนด B อะไรครับ VB นะครับโหนดนี้กับจุดนี้อันนี้ก็คือ VB เหมือนกันเพราะนั้นจากวงจรเนี้ยเราจะมีตัวแปรทั้งหมดเท่าไหร่ครับมีตัวแปรทั้งหมด2 variable เนาะ2ตัวแปรเราต้องการกี่สมการครับถึงจะแก้สมการก็2ตัวแปรคือ2 equation เนาะนะครับถามว่า2 equation เกิดจากไหนเราก็จะมาเขียนสมการนะครับจากโหนด VB นะครับโดยใช้อะไรโหนด VA นะครับโดยใช้อะไรครับโดยใช้ KCL แล้วก็อะไร Ohm's law เนาะโนด VA ผมอย่างที่ผมบอกคือกำหนดให้กระแสไหลออกมีค่าเป็นบวกให้หมดแล้วก็กำหนดปั๊บนะเพราะนั้นโนด VA ด้านซ้ายมือนะครับ VA นะครับก็คือกระแสที่ไหลผ่านอะไรครับ4โอห์มอันนี้เพื่อไม่ให้สับสนผมตัดทิ้งเทียบกับอะไรครับเทียบกับ V reference เพราะนั้นมันก็คือ VA ลบ V reference คือลบ0หารด้วยอะไรครับ4โอห์มนั่นเองก็คือตัวนี้คืออะไรครับก็คือกระแสตรงนี้นั่นเองเนาะ I 4โอห์มอันเดียวกันอันที่2กระแสที่ไหลลงมาตรงนี้ปรากฏว่าตรงนี้มันเป็นอะไรครับ current source อยู่แล้วอย่างที่บอกคือโจทย์ที่มี current source ในกรณีโหนดเนี่ยก็จะง่ายที่สุดเพราะนั้นผมก็มันเป็นกระแสไหลออกใช่ไหมก็บวกเข้าไป3แอมป์เนาะถัดมาด้านขวามือเห็นไหมครับมันเป็นกระแสที่ไหลจาก V โหนด VA ไปหาอะไรครับ VB เพราะนั้นมันก็คือความต่างศักย์ก็คือ VA ลบ VB หารด้วยอะไรครับหารด้วย2โอห์มเนาะก็เท่ากับเท่าไหร่0นะครับเราก็หาคอลนอนคูณ4ทั้งสมการนะคูณ4สมการที่1กับตัวนี้สมการที่1คูณ4ทั้งสมการก็จะได้อะไรครับ VA บวก12นะครับบวกกับ2 VA ลบ VB เท่ากับเท่าไหร่0นะครับก็คูณเข้าไปก็จะกลายเป็น3 VAลบ2 VB ย้าย12มาด้านนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับลบ12ผมให้เป็นสมการที่2แล้วกันนะครับพอเราเขียนที่โหนด VB VA เสร็จปุ๊บต่อมาเราจะเขียนที่โหนด VB นะครับผมเปลี่ยนสีประการนิดนึงนะครับนี้เราก็จะเขียนที่โหนดอะไรครับ VB เนาะโหนด VB โหนด VB ก็เหมือนกันก็คือคิดกระแส1กระแส2กระแส3นะครับเอาด้านซ้ายมือก่อนก็ได้ครับด้านซ้ายมือคือไหลจากโหนด VB ไปยังโหนด VA เพราะนั้นกระแสก็คือ VA ลบ VB เอ้ย VB ลบ VA เพราะว่าเราคิดว่าสักไฟฟ้าที่โหนดที่เราเริ่มต้นเนี่ยไปมีสักไฟฟ้าสูงกว่านะครับหารด้วย2โอห์มนะครับบวกกับกระแสตัวนี้ VB มหากราวก็คือVB ลบ V reference นะครับหรือ0นั่นแหละนะครับหารด้วย3นะครับกระแสด้านนี้เห็นไหมครับกระแสมันไหลผ่านมาด้านนี้นะครับมันมีค่าเท่ากับ4แอมป์แต่ว่าเป็นไงครับทิศทางมันตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นตัวนี้คือเป็นบวกกับลบ4แอมป์นะครับที่มันเป็นลบเพราะว่าเรากำหนดให้ทิศทางไหลออกจากโหนดมันมีค่าเป็นบวกแต่นี้มันไหลเข้าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นลบ4แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นเอาคอลนอคูณเข้าไปก็คือเอา6คูณสมการที่3เนาะอันนี้ผมให้เป็นสมการที่3ก็ได้ก็จะได้เป็น3ผมมาคูณเข้าไปเลยเนาะ3 VB ลบ3 VA บวก2 VB อันนี้เป็น0ไม่มีปัญหาบวกกับอันนี้6ก็เป็นลบ6 4 24กับ0นะครับก็จะกลายเป็นลบ3 VA บวก5 VB เท่ากับเท่าไหร่ครับ24เป็นสมการที่อะไรสมการที่4นะครับเพราะฉะนั้นเราได้2ตัวแปรนะครับ2สมการนะหรือเราจะเขียนตั้งเป็นเมทริกซ์นะครับก็จะกลายเป็น
ลบ3บวกก่อนแล้วกันเอาข้างบนมันลบ2นะครับแล้วก็ลบ3 5นะผมเขียนเป็นเมตริกซ์นี้ก็ได้นะครับ VA VB นะครับแล้วก็ลบ12กับ24นะครับจริงๆการเขียนอย่างเงี้ยนะครับเขียนเพื่อจะให้มันดูง่ายเวลาจะทำเครเมอร์รูหรือแก้สมการนะแต่ว่าเนื่องจากมันมีแค่2สมการเนี่ยเราสามารถจะบวกลบกันเลยก็ได้นะครับเช่นผมเอาเดี๋ยวผมเปลี่ยน4ประการก่อนผมก็จะเนื่องจากมันเป็นสมการที่มันมีแค่2ตัวแปรนะครับผมก็เอาสมการที่2เนี่ยนะครับบวกกับสมการที่4เลยนะครับเพราะนั้นลบ3กับ3ตัวนี้ก็จะกลายเป็น0นะครับบวกกันใช่ไหมครับ5กับ2ก็จะกลายเป็นบวก 3vb บวกกันนะครับก็จะอันนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ12นะครับเพราะนั้น vb ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ4โวลต์นั่นเองนะครับเอา4โวลต์ไปแทนในสมการที่2ก็ได้นะครับก็จะกลายเป็น 3va ลบ2คูณกับ4เท่ากับลบ12นะครับเพราะนั้น 3va อันนี้ก็คือ8ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับลบ4ใช่ไหม8เอามาบวกก็กลายเป็นลบ4เพราะนั้น VA ก็เท่ากับลบ4ส่วน3โวลต์นะครับนะทีนี้โจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่ากระแสเท่ากับเท่าไหร่เพราะนั้นกระแสก็คือเห็นไหมครับทิศทางเป็นยังไงจาก VA มายัง VB เพราะนั้นกระแส I จริงๆเนี่ยนะครับก็มีค่าเท่ากับ V หารด้วย R ใช่ไหม R ก็คือ2โอห์มนี่ B ที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นความต่างศักย์ก็คือเป็น VA ลบ VB ทำไมต้องเป็น VA ลบ VB เพราะว่ากระแสทิศทางกระแสจากศักย์สูงไปหาศักย์ต่ำนะหารด้วย R คือ2โอห์มนะครับ VA เท่ากับเท่าไหร่มีค่าเป็นลบไม่เป็นไรก็ช่างมันนะครับเพราะเขากำหนดทิศทางไปอย่างนี้นะครับลบ VB เท่าไหร่ C หารด้วยอะไรครับ2นะครับหาคอลอนอก็คือลบ4ลบกับ12หารด้วย3แล้วก็2นะครับอย่างนี้คือหารด้วย6นั่นแหละเพราะนั้นก็กลายเป็นแล้วครับลบ16หารด้วยเท่าไหร่ครับอันนี้คือย้ายลงมาก็คือคูณกันก็กลายเป็น6นั่นเองนะเอา2ตัดก็คือ2 8 2 3นะครับ8ส่วน3เพราะนั้น i ก็เท่ากับลบ8ส่วน3 m นะครับคำถามคือคำว่าลบ8ส่วน3คืออะไรนะครับคำว่าลบ8ส่วน3นะครับตัวเครื่องหมายลบมันบอกถึงอะไรบอกถึงทิศทางแสดงว่าจริงๆกระแส i เนี่ยมันควรจะเป็นไงครับควรจะไหลทิศทางกลับมาด้านนี้นั่นเองนะครับถ้า i กำหนดไหลมาทางนี้ก็คือมันก็จะมีค่าเท่ากับ8ส่วน3 m m นั่นเองเนาะครับแต่ว่านี่คือโจทย์เขากำหนดมาทิศทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเขียนเครื่องหมายให้มันถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูอีกครั้งนึงนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆสำหรับตัวโหนดอนาลิซิสเนาะครับสวัสดีครับ